สวัสดีครับเพราะของกินคือความฟินชนิดหนึ่งเรามาร่วมแหนมท้องตึงอย่างมีความหมายไปกับพวกเราในรายการชีพจรลงทุนจากการแต่งตัวถึงแม้ว่าจะแลดูไม่เข้ากันแต่คุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเข้ามาในใจกลางเมืองหลวงใจกลางเมืองนั้นนะทีจะได้เข้ามาใจกลางเมืองหลวงคุณผู้ชมอยู่ราชปาลบสี่และประเด็นคือร้านนี้เป็นร้านที่ต่างชาติมาต้องแวะวานิดาก๋วยเตี๋ยวเป็ดบินบินเฮ้ยทำไมต้องบินว่าแต่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเข้ามาในซอยแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอหาก่อนว่าอยู่ตรงไหนยังไงเฮ้ยคุณนุ่นอ้าวครับพี่ครับตายแล้วอยู่ตรงนู้นนั่นเฮียนะอยากให้เห็นอยากให้เห็นเฮียมากเฮียอย่างนี้เนี่ยนั้นเราก็ไปหาเฮียกันเลยเดี๋ยวเฮียจะเรียกเกิ้งไปกันและตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของร้านวนิดาก๋วยเตี๋ยวเป็ดบินครับพี่กบนั่นเองสวัสดีครับพี่กบสวัสดีค่ะถามว่าอะไรทำไมต้องก๋วยเตี๋ยวเป็ดบินบางทีกินแล้วแบบฟินเหมือนเราบินได้ว้าอร่อยจนบินใต้ของเรานี่จะแบบแล้วไม่มีการฟอกอะไรคือลวกน้ำพะโล้ขึ้นเลยเออมันจะกรอบแน่นอนมันจะกรอบขาหมูเรานี่ใส่โอนตินด้วยนะจะหอมมันหวานจริงหรือเปล่าโอเคเนื้อหมูนี่อร่อยมากมีตัวผู้แนะนำเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันตอนนี้ได้ครับขอบคุณครับพี่กบมาแล้วครับผมมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งเป็นแบบเครื่องต่างๆแล้วก็ข้าวขาหมูน่ากินน่ากินเพราะฉะนั้นก่อนทานล้างมือก่อนดีกว่าล้างมือนี่มาเริ่มกินข้าวก่อนคุณผู้ชมซึ่งพี่เฮียบอกใช่ปะว่าเต้าหู้คือที่สุดลองกินกันไปเลยเดี๋ยวเต้าหู้คุณแม่เต้าหู้อร่อยมากเลยอ่ะเป็นยังไงมันแน่นๆไหมมันดูแน่นมันลื่นข้างนอกจะหนึบหนุบจะแน่นๆแล้วด้านในคือนุ่มๆคุณผู้ชมขอลองกินขาหมูสักนิดนึงคุณผู้ชมดีมากไม่เค็มจัดแล้วก็ไม่ได้หวานแต่เน้นเป็นความหอมยิ่งหั่นยิ่งอร่อยครับขอเริ่มที่เส้นก่อนเลยดีกว่านี่คือบะหมี่นะครับผมเป็นเป็ดพะโล้แล้วก็เครื่องในต่างๆผมปรุงเป็นพริกน้ำส้มเข้าไปละแล้วก็แต่กระเทียมเจียวร้านเขาน่ากินมากเลยเนาะโรยมาด้านบนละจุกๆเส้นดูดีเส้นดูใสๆเธอกินเงียบมากเลยนะเธอลืมฉันและคุณผู้ชมแล้วนะนี่กินไป 3-4 คำโดยไม่มีคำพูดใดอธิบายซุปกลมกล่อมไม่หวานโดดไม่เค็มโดดอร่อยเนาะซุปอร่อยแล้วเป็ดอ่ะหนังอร่อยเนื้อนุ่มแล้วก็เส้นบะหมี่เขาดีมากเหนียวนุ่มอุ๊ยบะหมี่ที่นี่อร่อยจังคุณผู้ชมอร่อยเป็นแบบแห้งเขาจะมาแบบนี้แล้วเขาจะแบบใส่ซีอิ๊วปรุงรสมาแล้วเรียบร้อยบะหมี่ต้องแบบนี้จริงๆนะบะหมี่ต้องใส่น้ำตาลเข้าไปหน่อยเนาะมันเลิศนะคุณผู้ชมแล้วของลีก็เป็นน่องเป็ดตุ๋นซึ่งน่องเขาอะค่ะคุณผู้ชมให้ดูความใหญ่ของน่องเขาคือน่องใหญ่มากนะคุณผู้ชมค่ะน่องเป็ดตุ๋นแล้วก็จะมีเลือดมา2ชิ้นนะนี่อ่ะคุณผู้ชมเงาๆไปเลยอร่อยมากนี่คือยังไม่หยุดนะไม่มีกลิ่นคาวเป็ดเขาไม่ได้นุ่มหรือนิ่มแต่เป็ดเขาแน่นแต่ไม่เหนียวคุณผู้ชมอร่อยน้องไส้นะครับไส้เป็ดโอ้โหโอ้พริกน้ำส้มเรียกว่าไส้เป็ดไส้แก้วอาบพริกน้ำส้มThe best in the world มาต่อแล้วถ้าเป็นไก่อืมอร่อยมากข้าวเนื้อร่อนกินง่ายหอมกระเทียมเจียวอืมแล้วแบบดีอ่ะอืมกินได้เรื่อยๆเลยแบบนี้ร้านลับสุดอร่อยที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยราชปารถ4ซึ่งจุดเด่นของที่นี่อยู่ที่น้ำซุปสีน้ำตาลทองรสชาติกลมกล่อมอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมเพราะทางร้านใส่เครื่องเทศไปกว่า10ชนิดเมนูที่ห้ามพลาดบะหมี่แห้งน่องเป็ดตุ๋นบะหมี่น้ำเป็ดพะโล้ไส้เป็ดและนอกจากเมนูเป็ดแล้วทางร้านก็ยังมีเมนูข้าวขาหมูและปีกขาข้อไก่ตุ๋นที่อยากให้ลองอีกด้วยซึ่งชีพจรลงพุงมาแล้วต้องขอการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมาก
ร้านวนิดาก๋วยเตี๋ยวเป็ดบินนะครับอยู่ในซอยราชปารภ4นะครับคือซอยจะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอินทราสแควร์นั่นเองนะครับผมก็เซิร์ช GPS แล้วก็ตามมาเลยก็ได้นะครับที่ร้านเขาจะเปิดตั้งแต่ 7:30 ถึง 5:30 นะครับก็เบอร์โทรก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้0818606446แล้วก็0819347585นะครับใครที่เอารถมาเนี่ยอาจจะต้องไปจอดที่วอเตอร์เกตพาวิเลียนหรือว่าอินทราสแควร์คือวอเตอร์เกตเนี่ยจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะกับที่ร้านอยากจะให้มาจริงๆคืออยู่กลางเมืองแบบนี้อยู่มาเป็น40ปีอ่ะไม่ธรรมดาแน่นอนแต่วันนี้เราเข้าเมืองแล้วต้องเข้าไปให้โตแล้วไปถึงระดับ world class สักครู่เดียวไปพักกันก่อนค่ะThank you.